สวัสดีครับผมดร.จรุธบุญช่วยนำผลหลายคนก็จะเรียกผมว่าอาจารย์คิวนะครับสาเหตุก็อาจจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยเคยสอนในระดับมหาลัยมาก่อนนะครับเคยเป็นอาจารย์มาก่อนตามจริงแล้วชีวิตของผมเนี่ยแรกเริ่มเนี่ยน่าจะเริ่มต้นด้วยการเป็นอาจารย์ซะมากกว่าเลยแล้วก็พลิกผันนะครับเรียกว่าพลิกผันหรือว่าตัดสินใจครั้งใหญ่แล้วก็เป็นการเดบิวต์เพื่อที่เป็นศิลปินนะครับแต่ก่อนหน้านั้นในการเป็นอาจารย์เนี่ยระยะเวลาก็ผ่านมาประมาณโอ้โห15ปีหรือว่านานกว่านั้นนะครับก็ทำการสอนเรื่อยมาเป็นอาจารย์เรื่อยมาแต่ว่าในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ฝึกฝนตัวเองในการเป็นงานปั้นงานปั้น 3D หรือ 3D modeler นะครับก็ปั้นเรื่อยมาแล้วก็ทำผลงานเรื่อยมาส่งประกวดเรื่อยมานะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้รับการตอบรับหรือผลประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับครับผมสำหรับความสำเร็จของพระชัยมงคลนะครับที่ผมได้ทำการทุ่มเททั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในช่วงเวลาที่ทำของพระชัยมงคลเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ผมจดจำแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าผมทุ่มเททุกอย่างไปกับงานนี้จริงๆทำการเริ่มทำงานตั้งแต่หกโมงเช้ายันเที่ยงคืนทุกวันนะครับในช่วงระยะเวลา1ปีนะครับจนผลงานเนี่ยเสร็จสรรพมาทำการโพสต์ลงโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆนะครับมีคนชื่นชมอยู่มากๆทำให้ผมมีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปนะครับเรียกว่าหายเหนื่อยกับการทุ่มเทกับงานหนึ่งนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ผมเคยประกวดมาส่งผลงานมาผมมาสำเร็จในงานนี้ด้วยนะครับซึ่งก็คืองานพระชัยมงคลนะครับอย่างแรกที่สำเร็จก็คือได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารที่ผมใฝ่ฝันว่าจะได้ตีพิมพ์มาตลอดก็คือ 3D World นะครับซึ่งผมได้ตีพิมพ์ในหน้าที่15นะครับครับสำหรับผลงานชิ้นนี้นะครับมีชื่อว่าปรินิพานนะครับหรือว่าปางสายญาตินั่นเองนะครับซึ่งผลงานชิ้นนี้ผมในตอนที่คิดที่ทำการออกแบบเนี่ยผมก็แนวคิดแรกคือทำยังไงให้คนรุ่นใหม่สามารถเสพผลงานพุทธศิลป์ได้ง่ายขึ้นแนวที่2คือทำยังไงให้มีความเป็นสากลพอเอา2อย่างนี้มาเข้าหากันนะครับผมก็เลยคิดถึงหลักของสากลคืออะไรผมก็เลยใช้หลักการออกแบบของโกลเด้นลาเชลนะครับที่จะเป็นวงกลมขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับเอามาใช้ในการออกแบบผลงานชิ้นนี้นะครับเพื่อให้ดูง่ายแล้วก็มีความเป็นสากลมากขึ้นนะครับสำหรับโจทย์ที่ผมได้รับนะครับในการออกแบบท้าวเวสสุวรรณเหนือสยามนะครับก็คือผมเนี่ยได้รับมอบหมายว่าให้ทำท้าวเวสสุวรรณเหนือสยามให้เป็นของภาคเหนือนะครับซึ่งภาคเหนือเนี่ยผมก็ทำการสตัดดี้ว่าภาคเหนือนี่จะต้องมีอะไรบ้างนะครับซึ่งในส่วนของการออกแบบก็เลยได้ของเรื่องลวดลายแล้วก็ลักษณะของการออกแบบพระยาปุริศาสตร์ที่ลักษณะให้เป็นคนป่ามากขึ้นนะครับแล้วก็ลวดลายต่างๆแล้วก็มีลักษณะของปางยักษ์และปางเทพนะครับสองลักษณะเนี้ยได้มาจากวัดพระสิงห์นะครับเป็นประตูของวัดพระสิงห์ที่จะมียักษ์สองตนอยู่ด้านหน้านะครับก็เลยนำมาใช้ในการเป็นคอนเซปต์ในการออกแบบนะครับครับผมมาถึงผลงานพระชัยมงคลนะครับงานพระชัยมงคลนะครับเป็นเรื่องราวพุทธประวัตินะครับที่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้นะครับก็จะมีพระแม่ธรณีนะครับมาบีบมวยผมที่จะขับไล่พญามารหรือสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะครับนั่นนี่จะเป็นพญามารนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นลักษณะของราหูนะครับด้านหลังเป็นเรื่องราวของพระนารายณ์ทรงครุฑนะครับก็ทั้งหมดนี้มาถึงผลงานท้าวเวสสุวรรณรุ่นบรมทรัพย์นะครับผลงานชิ้นนี้นะครับผมอยู่ในช่วงของการสร้างท้าวเวสสุวรรณแต่ว่าผมก็เลยคิดคอนเซปต์ว่าจะทำยังไงให้ท้าวเวสสุวรรณในช่วงเวลานั้นเนี่ยมีความแปลกใหม่ยิ่งขึ้นแล้วอะไรที่แตกต่างและไม่ขัดกับขนบเดิมซึ่งก็เลยคิดท้าวเวสสุวรรณในบริบทที่นั่งนะครับนั่งแล้วถือกระบองให้ดูยิ่งใหญ่องอาจขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้แนวคิดสมัยใหม่ในการใช้ของกล้ามเนื้อหรืออนาโตมีต่างๆให้ดูล่ำและดูปึนเพื่อให้สื่อถึงความดุดันในผลงานนะครับซึ่งก็ส่งผลให้ผลงานชิ้นนี้นะครับได้รับรางวัล Star Pick นะครับหรือว่า Top Pro ในซีบาเซนทัลนะครับก็ถือเป็นงานชิ้นแรกนะครับที่ได้ที่เป็นลักษณะลายไทยแล้วก็ได้รางวัล นี้ขึ้นมานะครับครับมาถึงผลงานนะครับชิ้นนี้ก็คือผลงานพระพุทธเมตไตรการนะครับซึ่งประกอบไปด้วยพระศรีระยะเมตไตรแล้วก็หน้าการนะครับหรือว่าด้านหลังจะมีลักษณะของการเวลาที่ผมสื่อเป็นสัญลักษณ์นะครับก็คือพระอาทิตย์นะครับพระอาทิตย์และพระจันทร์นะครับที่สื่อถึงการเวลาที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนถึงช่วงเวลาแห่งพระศรีระยะเมตไตรสำหรับผลงานชิ้นนี้นะครับเป็นผลงานนางกวักนะครับซึ่ง
ผลิตออกมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นผลงานที่ผมเนี่ยคิดย้อนแย้งไปซะทุกอย่างเลยนะครับเป็นผลงานที่เรียกว่ามาสเตอร์พีซในเรื่องของความคิดละกันนะครับผมเนี่ยมีแนวคิดหรือว่าศึกษาเรื่องของนางกวักเนี่ยมาประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็มีคติความเชื่อคติในเรื่องของสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ของผมจะคิดอะไรที่คอนทราสต์ไปหมดเลยสำหรับผลงานชิ้นนี้นะครับคือหนึ่งเรื่องของสัญลักษณ์ของมือตามความเชื่อเดิมคือให้เหนือปากใช่ไหมครับเหนือปากเนี่ยผมก็เลยคิดคอนทราสต์ตัดออกได้ไหมเหลือแค่บริบทของร่างกายซึ่งก็คือเวลากวักก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้ท่าทางที่ดูเป็นผู้หญิงขึ้นมานะครับส่วนของบริษัทที่2ก็คือลักษณะของส่วนทรงต่างๆล่ะเราสามารถปรับได้ไหมปรับให้ดูมีความดุดันมากขึ้นหรือว่าเป็นผู้หญิงที่สมัยใหม่มากขึ้น